ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะว่าปันหยาบเนี่ยได้ไปเซ็นสัญญากับค่ายไฮคาวเอนเตอร์เทนเมนต์โดยคราวนี้เนี่ยใช้ชื่อใหม่ว่าปันโดยไม่มีคำว่าหยาบต่อท้ายทำให้หลายคนสงสัยนะว่าปันเนี่ยออกจากหยาบคูแล้วหรือเปล่าหรือยังไงกันแน่แล้วข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปรับชมกันเลยดีกว่าซึ่งต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแค่การวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลเนี่ยที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นอาจจะผิดหรือถูกก็ได้แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าปันหยาบเนี่ยย้ายค่ายจริงหรือไม่แล้วคำว่าหยาบเนี่ยหายไปไหนทำไมไม่มีคำว่าหยาบต่อท้ายซึ่งปันหยาบเนี่ยก็ได้เปิดตัวกับค่ายไฮคาวเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเรียกว่าเป็นค่ายพี่ก๊อฟแล้วก็พี่หลุยส์วันโฟแล้วก็พิมพ์ริพายนั่นแหละโดยคราวนี้เนี่ยใช้ชื่อใหม่ว่าปันอย่างเดียวเลยไม่มีคำว่าหยาบต่อท้ายก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็สงสัยนะว่าทำไมไม่มีคำว่าหยาบหรือว่าออกจากหยาบคูแล้วหรือเปล่าหรือยังไงกันแน่หรือแค่ว่าตัดคำว่าหยาบออกเพื่อให้มันสั้นกระชับและเหมาะสมกับค่ายมากขึ้นซึ่งตอนแรกที่ผมได้เห็นเนี่ยว่าเปิดตัวกับค่ายไฮคาวเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ต้องยอมรับนะว่าตกใจที่ไม่มีคำว่าหยาบต่อท้ายเพราะปกติเนี่ยหยาบคูเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนจะฟีดกับใครเนี่ยก็จะมีคำว่าหยาบต่อท้ายตลอดเหมือนกับแบกคำว่าหยาบเนี่ยให้มีชื่อเสียงไปด้วยกันดันไปด้วยกันแต่คราวนี้เนี่ยทำไมปันไม่มีคำว่าหยาบต่อท้ายกับคำถามแรกที่ว่าปันเนี่ยย้ายค่ายจริงไหมผมว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าหยาบคูเนี่ยเป็นแก๊งซะมากกว่าไม่ใช่ค่ายคล้ายๆกับ AD แหละโดยหยาบคูเนี่ยก็ได้เริ่มจากกลุ่มเพื่อนกันนี่แหละซึ่งถ้าให้เล่าเนี่ยมันจะยาวซะมากๆคราวนี้ปันขอเรียกแบบนี้นะเพราะว่าเป็นชื่อใหม่ของเขาก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าคลิปตัวไหนโดยแนวเพลงเนี่ยต่างไปจากเดิมเลยนะไม่ใช่แรปไม่ใช่ R&B ละคราวนี้เนี่ยออกไปแนวป๊อปไปเลยน่าจะเป็นการชาเลนจ์ตัวเองโดยการลองทำอะไรใหม่ๆโดยเพลงคลิปตัวไนท์เนี่ยก็ได้แต่งจากประสบการณ์ความรักของเขานะที่ถ่ายทอดมุมมองด้านความรักที่แม้ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยแน่ขนาดไหนนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับคนคนหนึ่งอยู่ดีเพราะเขาคนนั้นเนี่ยคือคนเดียวที่สามารถเอาชนะเราได้ในทุกเรื่องเปรียบเสมือนกับตัวละครซูเปอร์แมนนะที่ต้องแพ้ให้กับคริปโตไนท์แร่ธาตุสีเขียวจากต่างดาวนั่นเองซึ่งมันก็เป็นข้อสงสัยนะว่าทางเพจ Facebook ของหยาบคูเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงหรือแชร์เพลงนี้แต่อย่างใดก็ไม่รู้นะว่าเพราะอะไรกันแน่หรืออาจเพราะว่าไม่มีเวลาหรือไม่ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารก็ไม่รู้นะโดยแก๊งหยาบเนี่ยก็จะมีเพิ่มหยาบนะที่ได้ทำงานกับ Rap Is Now อาจจะเป็นแบบเดียวกับปัญญาตอนนี้ก็ได้ที่ได้ไปทำงานกับ High Cloud Entertainment แต่ก็ยังอยู่ในแก๊งหยาบเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนชื่อให้มันเหมาะสมกับค่ายแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าเหตุผลไหนที่ทำให้ปันเนี่ยตัดคำว่าหยาบต่อท้ายทิ้งก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์และคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้ News แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ Peace สันติ